ย้อนอุทาหรณ์3คนบันเทิงลดน้ำหนักผิดวิธีส่งผลร้ายต่อสุขภาพมีมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับการออกมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักแบบผิดวิธีของเหล่าศิลปินดาราและคนดังจนส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตซึ่งวันนี้ทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ได้ถือโอกาสรวบรวม3เอาประสบการณ์ตรงจาก3คนบันเทิงอย่างดิวภัทรพลไอซ์ณัฐรัตน์และยิปซีคีรติมาย้อนรอยให้แฟนๆได้อ่านเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายๆที่อาจจะกำลังสนใจเรื่องการดูแลรูปร่างดิวภัทรพลเกือบต้องเสียชีวิตคาเวทีมวยหลังได้มีโอกาสขึ้นชกบนเวที10ไฟ10สำหรับดิวภัทรพลแต่ทว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเจ้าตัวใช้วิธีลดน้ำหนัก15กิโลกรัมภายใน42วันด้วยการออกกำลังกายและไม่ดื่มน้ำแต่ใช้การอมน้ำแข็งทดแทนซึ่งส่งผลให้ในยกที่3ระหว่างขึ้นชกดิวภัทรพลเกิดล้มวูบหมดสติเนื่องจากภาวะไตวายเฉียบพลันทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล4วัน3คืนเพื่อเติมน้ำเกลือและก็ให้ยาจนกระทั่งกลับมาแข็งแรงเป็นปกติอ่านเรื่องดิวภัทรพลเกือบตายคาเวทีมวยเพราะลดน้ำหนักผิดวิธีไม่กินน้ำต่อมแค่น้ำแข็งไอซ์ณัฐรัตน์เคยประสบปัญหาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีด้วยเช่นกันสำหรับไอซ์ณัฐรัตน์นักแสดงหนุ่มมากฝีมือที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ใช้วิธีการทานฝรั่งวันละ1ลูกเป็นระยะเวลา1เดือนครึ่งเพื่อบทบาทงานแสดงที่ได้รับจนส่งผลให้รูปร่างสู้ผอมกล้ามเนื้ออ่อนแรงและมีผื่นขึ้นตามผิวหนังเนื่องจากขาดสารอาหารซึ่งผลเสียสุขภาพร่างกายรวมถึงสุขภาพจิตเป็นอย่างมากณช่วงเวลานั้นอ่านเรื่องไอซ์ซื้อให้แง่คิดหลังลดน้ำหนักด้วยวิธีที่ผิดกินฝรั่งวันละ1ลูกเป็นเวลา1เดือนครึ่งยิปซีคีรตินับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงของตัวเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายคนในการลดน้ำหนักสำหรับยิปซีคีรติโดยเจ้าตัวเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองเคยมีอาการติดตัวเลขบนตาช่างอย่างหนักถึงขนาดถ้าหากวันไหนเกิดช่างน้ำหนักแล้วตัวเลขไม่ลดลงก็จะเกิดภาวะความเครียดไม่มีความสุขไปจนถึงขั้นร้องไห้เนื่องจากไม่รู้สิมีความสุขซึ่งอาการนี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเธอเป็นอย่างมากถึงขนาดยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายจากการหักโหมลดน้ำหนักผิดวิธีที่เกิดขึ้นกับเธอเลยทีเดียวจำได้ไหมโยโกทาคาโน่ดาวยั่วในตำนานภาพล่าสุดยังสวยไม่ส่างถึงแม้จะไม่ได้ออกมาปรากฏตัวให้เห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์บ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นชื่อของโยโกทาคาโน่เซ็กซี่สตาร์ระดับตำนานเจ้าของฉายาดาวยั่วก็ยังคงเป็นที่พูดถึงและถูกถามไถ่ในกลุ่มแฟนคลับอยู่ตลอดตลอดวันนี้ทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ก็เลยถือโอกาสดีพาแฟนๆไปอัปเดตภาพไลฟ์สไตล์ณปัจจุบันของสาวโยโกะที่เจ้าตัวมักจะนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม @yogosplanet ให้ได้หายคิดถึงไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์การเข้าวัดทำบุญการเดินสายลุยโปรเจกต์งานไปจนถึงกิจกรรมยามว่างอย่างการทำอาหารหรือการออกกำลังกายเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและลงตัวแบบสุดๆโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2565โยโกะทาคาโน่เคยมีโอกาสได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ถึงเรื่องราวการต่อสู้กับอาการป่วยอันเนื่องมาจากโรคสมองอักเสบถึงขั้นสูญเสียความทรงจำและเกือบเอาชีวิตไม่รอดขณะที่อาชีพหลักในการเลี้ยงดูตัวเองของเธอก็คือการเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งทำให้ทุกวันนี้หลายคนรู้จักเธอในชื่อหมอโยโกะปช.ป.ประชุมสด5กันยายนเตรียมพร้อมแถลงนโยบายรัฐบาลเตรียมคุยก้าวไกลประชาธิปัตย์ประชุมสด
5กันยายนเตรียมความพร้อมแถลงนโยบายรัฐบาลวันที่11กันยายนประธานส.ส.เผยพุ่งเป้าปัญหาปากท้องค่าน้ำค่าไฟเตรียมคุยก้าวไกลหลังได้เวลาอภิปรายเมื่อวันที่3กันยายนนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงความพร้อมในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมส.ส.ของพรรคในวันที่5กันยายนเวลา 14:30 นที่พักโดยต้องดูคำแถลงของนโยบายก่อนเพื่อดูว่าเราจะอภิปรายอย่างไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าค่าน้ำค่าไฟค่าครองชีพรวมถึงเรื่องประมงและต้องดูว่าเราจะแบ่งสัดส่วนในการอภิปรายอย่างไรเพราะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าประธานรัฐสภาจะจัดสรรเวลามาให้อย่างไรบ้างเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการแบ่งไว้คร่าวๆเป็นหมวดหมู่หรือยังนายประมวลกล่าวว่าในการประชุมส.ส.ในวันที่5กันยายนนี้จะมีการแบ่งหมวดหมู่และเตรียมผู้อภิปรายด้วยส่วนจะมีการประสานกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคฝ่ายค้านอื่นหรือไม่คงต้องรอให้ประธานรัฐสภาเชิญประชุมแต่ละพรรคไปพูดคุยก่อนว่าจะจัดสรรเวลาอย่างไรจะแบ่งกันอย่างไรและต้องเห็นตรงกันระหว่างวิปก่อนว่าจะดำเนินการกันอย่างไรเมื่อถามว่าประชาธิปัตย์จะมีการประสานข้อมูลกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตอนนี้ยังเพราะเราต้องคุยกันในพรรคก่อนแล้วจะประสานกับพรรคฝ่ายค้านว่าเราจะเดินกันอย่างไรเราจะแบ่งสรรกันอย่างไรเพราะเวลาประชุมกับประธานเขาก็ต้องแบ่งเวลาให้ฝ่ายค้านเราก็ต้องประสานกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามขณะนี้ประธานรัฐสภายังไม่ได้นัดประชุมวิป3ฝ่ายเลยแต่คาดว่าจะเป็นวันที่7กันยายนตามที่ปรากฏเป็นข่าว เศรษฐาควงสุทินร่วมโต๊ะมื้อกลางวันกับสีว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่ที่ยงนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาควงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงร่วมโต๊ะมื้อกลางวันกับผบ.สี่เหล่าทัพคนใหม่เพื่อประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลพลเรือนและกองทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันเดียวกันนี้วันที่3กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนัดหารือเป็นการภายในและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพคือพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยมีรายงานว่าการนัดหารือกันในวันนี้จะเน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับทางกองทัพบกให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลพลเรือนและกองทัพโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองก่อนนำมาบรรจุไว้ในนโยบายร่วมกับนโยบายของ11พรรคการเมืองและตามหมุดหมายรัฐบาลจะแถลงนโยบายในวันที่11กันยายนนี้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าหลังหารือร่วมกับผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพแล้วนายสุทินคลังแสงมีกำหนดการเดินทางเข้าพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาทิพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตพลเอกเชษฐาฐานจาโรพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าพบพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยามาแล้วนอกจากนี้นายสุทินคลังแสง
ยังเตรียมที่จะเข้าพบนักวิชาการด้านความมั่นคงอาทิศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยก่อนหน้านี้ได้หารือกับนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่าก่อนหน้านี้ได้เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องการทำงานระหว่างรัฐบาลและกองทัพมาบ้างโดยนายเศรษฐามีนโยบายที่พร้อมจะทำงานกับกองทัพในฐานะรัฐบาลพลเรือนที่พร้อมรับฟังคำแนะนำต่างๆอีกทั้งในเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนจะไม่ตัดงบประมาณดังกล่าวหากมีความจำเป็นเพราะเข้าใจดีว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะปกป้องประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนต่างๆซึ่งเราจำเป็นต้องมีทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงแต่อนาคตหากมีการเจรจาในเรื่องนี้ก็จะขอให้ทางกองทัพนำเสนอสินค้าภายในประเทศไทยที่มีเพื่อแลกเปลี่ยนหรือไปจำหน่ายกับประเทศนั้นๆในลักษณะการแลกเปลี่ยนหรือบาร์เตอร์ระหว่างกันซึ่งก็จะทำให้สินค้าที่เรามีอยู่สามารถมีช่องทางเพิ่มในทางการตลาดกับต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามมีรายงานล่าสุดว่าตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมซึ่งตามรายงานหนึ่งในนั้นมีชื่อของพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร